สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาต่อกันที่บทเรียนที่2เลยนะครับให้เราเข้าไปที่ SketchUp 2016แล้วดับเบิลคลิก2ทีดับเบิลคลิก2ทีครับนี่ก็เข้าไปที่ Simple Template Meter เหมือนเดิมพอไฮไลท์เราก็คลิกซ้าย Start Using SketchUp เราจะดึงภาพบ้านเมื่อคราวที่แล้วที่เราเรียนกันเข้ามาใน SketchUp ของเราเพราะว่าคราวที่แล้วเราไม่ได้เซฟไว้นะครับนี้เราก็คลิกซ้ายไปที่ไฟล์ GD Warehouse แล้วก็เลื่อนเมาส์มาคลิกซ้ายที่ Get Model รอสักครู่ GD Warehouse จะขึ้นมาให้เราเสิร์ชหารายการที่เราต้องการแล้วก็พิมพ์ไปเหมือนเดิมนนทบุรี Housing NTABURIHOUSIพิมพ์ผิด SIG นนทบุรี housing คลิกซ้ายที่ search คลิกซ้ายเข้าไปที่รูปคอนโดเนี่ยครับเสร็จแล้วเราคลิกซ้ายไปที่ two models คลิกซ้ายไปที่บ้านชั้นเดียวเนี่ยครับพอปรากฏรูปบ้านชั้นเดียวขึ้นมาเนี่ยให้เราคลิกซ้ายที่ดาวน์โหลดข้างบนที่เป็นแถบสีแดงเนี่ยครับคลิกซ้ายเข้าไปเลยโปรแกรมจะถามเราว่า load this directly in your SketchUp model เราตอบ yes รอสักครู่หนึ่งรูปบ้านจะถูกโหลดเข้ามาโดยอัตโนมัติแล้วก็จะพอเข้ามาปุ๊บหน้าต่างที่เราเห็นเนี่ยก็จะหายไปโดยอัตโนมัติก็จะมีบ้านเข้ามาแทนที่ผมบอกไว้คราวที่แล้วครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแกนกันก็แกนปกติก็มีอยู่3แกนนะครับแกนตามแนวราบซึ่ง2แกนแล้วก็แนวตั้งอีกแกนหนึ่งโดยแกนแนวราบเนี่ยจะมีสีแดงกับสีเขียวแกนแนวตั้งจะเป็นแกนสีน้ำเงินก็รอสักครู่เดี๋ยวพอภาพขึ้นมาผมจะอธิบายฟังเมื่อกี้เราลืมลบภาพผู้หญิงนี้ไปไม่เป็นไรมันมีที่ผมเปิดไว้ Outliner ตัวนี้จริงๆแล้วของผู้เรียนจะไม่มีหรอกนะครับแล้วก็มาคลิกซ้ายที่วินคือผมจะบอกให้ฟังเฉยๆทางผู้ชมนี่ไม่ต้องทำตามหรอกครับเพราะว่าไม่ได้เพิ่มไว้แต่ผมเนี่ยเพิ่มเข้าไปตรง default มันเนี่ยมันไม่มีตัวนี้พอผมคลิกซ้ายให้เครื่องหมายถูกออกไปปุ๊บมันจะหายไปไม่เกะกะตานะครับถ้าเกิดเปิดขึ้นมามี instructor ตัวนี้ขึ้นมาถ้าเกิดดูแล้วมันเกะกะเนี่ยเราก็เลื่อนเมาส์เข้าไปนะครับตรงแถบสีเทาๆนี้เราคลิกมันซ่อนมันออกลงไปจะได้ไม่ต้องเกะกะนี้เราจะเรียกเดี๋ยวนะเราจะเรียกเลเยอร์ออกมาอีกโดยเข้าไปที่ default tray layers เพื่อเราจะได้ซ่อนหลังคานะครับสร้างคาเสร็จแล้วเราก็ติ๊กถูกที่เฟอร์นิเจอร์เพื่อให้เฟอร์นิเจอร์โชว์เราโอเคเราหมุนภาพจำได้ไหมครับหมุนภาพเรากดพิมพ์ O หรือใช้ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็หมุนภาพการหมุนเนี่ยไม่แน่ใจว่าคราวที่แล้วผมบอกไว้เปล่าว่าให้เราคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้นะครับต้องค้างไว้นะครับมันถึงจะหมุนถ้าเกิดเราไม่ลากเฉยๆไม่เหมือนต้องคลิกเมาส์ซ้ายแล้วก็เอาเราจะอยากดูตรงไหนเนี่ยเราก็เอาตรงส่วนที่เป็นไอคอนที่หมุนเนี่ยเข้าไปบริเวณนั้นอย่างเราอยากจะดูกระถางต้นไม้ตรงเนี้ยแล้วก็เอาไอคอนไปจี้ที่กระถางต้นไม้แล้วก็หมุนมาหาตัวเราครับทำอย่างเงี้ยครับคำสั่งแพนก็เหมือนกันครับก็ใช้ตัวไอคอนแพนเนี่ยนะครับแพนเนี่ยเข้าไปจี้ส่วนที่เราต้องการดูแล้วก็ลากมานี้เราอยากดูส่วนเดิมที่เป็นแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็นี่ผมจะทบทวนให้ฟังนะครับแล้วก็พอลากเข้ามาใกล้ๆปุ๊บยังเห็นไม่ชัดเราก็ใช้เมาส์กลางเนี่ยครับหมุนออกจาก
ออกจากตัวเราไปนะครับภาพก็จะใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นมันก็จะเลยหน้าจอไปพอเลยหน้าจอไปปุ๊บเราก็คลิกซ้ายเอามือเนี่ยเข้าไปวางไว้ตรงแป้นพิมพ์เนี่ยแล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากมาหาตัวเราอันนี้แหละครับทีนี้ผมอยากจะบอกเพิ่มหนึ่งอย่างหนึ่งว่าไอ้คำสั่งออร์บิทเนี่ยหมุนภาพเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีแค่2คำสั่งคือพิมพ์โอที่ตัวนี้กับคลิกที่ไอคอนตัวนี้นะครับถ้าเรากดเมาส์กลางที่เป็นลูกล้อนี่ครับกดค้างไว้นะครับมันก็จะเป็นคำสั่งออร์บิทให้เราหมุนภาพได้เหมือนกันเนี่ยครับในอันนี้บางทีแล้วแต่คนถนัดนะครับแต่ว่าบางครั้งเราก็ใช้เหมือนกันในการที่พอปล่อยปุ๊บมันจะกลายเป็นเหมือนเดิมคือเราจะใช้ตัวนี้ในกรณีที่เราวาดภาพที่ซับซ้อนมากๆแล้วเราอยากให้ดูภาพติดต่อเนี่ยถ้าเราไปพิมพ์โอหรือว่าไปคลิกที่ไอคอนเนี่ยภาพมันจะไม่ติดต่ออาจจะเราจะอาจหลุดจากวัตถุไปเลยแต่ถ้าเป็นมากภาพง่ายๆเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะพิมพ์ใช้แป้นพิมพ์ออกครับเพราะว่าไม่ต้องกดให้มันเมื่อยมือครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับถ้าเกิดภาพซับซ้อนเนี่ยเราจะต้องใช้เมาส์ตัวนี้ช่วยกดลงไปแล้วก็หมุนนะครับภาพมันก็จะไม่หลุดจากสายตาเราไปแล้วก็คำสั่งแพนนี่จริงๆก็มีคำสั่งที่ผมจะเพิ่มมาอีกคำสั่งหนึ่งก็คือกดเมาส์กลางลงไปเหมือนเดิมนี่ครับค้างไว้แล้วก็กดปุ่มชิปค้างไว้ที่แป้นพิมพ์นะครับมันก็จะกลายเป็นแพนเนี่ยครับเห็นไหมครับเหมือนเดิมปุ่มชิปก็คือปุ่มนี้ครับอันนี้อาจจะไม่ได้เขียนชิปแต่ว่าถ้าเกิดเราเอามาดูอันนี้แป้นอีกแป้นนึงอันนี้จะเขียนเห็นไหมครับมีลูกศรชี้ขึ้นแล้วก็ชิปคิดว่าพวกเราคงชินกันแล้วครับกับไอแป้นคำสั่งชิปเนี่ยครับโอเคนะครับวันนี้เรามาเข้าเรื่องของเราที่ผมบอกว่าเราจะมาเรียนเรื่องแกนกันแกนเนี่ยเดี๋ยวผมขอซ่อนบ้านนี้ก่อนให้เราเคาะไปคำสั่งลูกศรทุกครั้งที่เราจะทำงานต่อเนี่ยผมอยากให้เราเคาะที่ space bar ทีหนึ่งเพื่อเข้าไปคำสั่ง select คือการเลือกวัตถุคำสั่ง select เนี่ยจะเป็นคำสั่งที่เราจะเป็นตัวตั้งต้นของเราครับคือเราเคาะไปที่ space bar ทีปุ๊บจะกลายเป็นหัวลูกศรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะไปใช้คำสั่งอื่นต่อไปเพราะว่าถ้าเราใช้ตัวเนี่ยคือเราจะใช้เลือกนอกจากใช้เลือกวัตถุแล้วมันจะไม่ไปรบกวนกับวัตถุที่เรากำลังทำด้วยสมมติบางทีเราใช้คำสั่ง move หรืออะไรเงี้ยถ้าเราลืมไปเราขยับเนี่ยภาพมันจะขยับตามเลยแต่คำสั่ง move นี่ผมยังไม่ได้สอนในวันนี้นะครับนี่พูดให้ฟังว่าโอเคทุกครั้งให้เรามาตั้งให้ข้อ space bar มาตั้งต้นที่คำสั่งเลือกวัตถุนี้พอได้มาปุ๊บเราก็เลือกวัตถุตัวนี้ทีนี้ตัวนี้เนี่ยเราเลือกแล้วเราก็คลิกขวามันพอคลิกขวาปุ๊บจะมีคำสั่งให้เราเลือกเยอะแยะไปหมดเลยให้เราไฮไลท์ไปที่ไฮแล้วคลิกซ้ายทีหนึ่งมันก็จะซ่อนบ้านที่เมื่อกี้เราดึงเข้ามาจาก 3D Warehouse เสร็จแล้วเนี่ยให้เราคลิกซ้ายที่รูปผู้หญิงคนนี้แล้วก็คลิกขวาแล้วก็ลบไปจะได้ไม่คือจะได้ไม่บังสายตาเราครับนี่ผมจะมาแนะนำทำไมไม่หมุนให้รู้จักแกนกันนะครับที่ผมบอกตั้งแต่แรกโอเคถ้าเราเห็นว่ามันนั่นเราก็คลิกที่ Zoom Extend เห็นว่ามันแบบมองไม่ค่อยถนัดนะครับเอาพิมพ์เพสเพื่อดึงเข้ามานี่ครับที่ผมว่าแนวราบเนี่ยจะมีแกนโอเคได้ให้เราหมุนนะครับหมุนตามถนัดนะครับแล้วแต่ว่าเวลาหมุนตั้งต้นเนี่ยผมอยากให้เราตั้งต้นแบบนี้คือแกนสีแดงเนี่ยสีแดงที่ชัดๆนะครับไอ้ที่อะไรที่มันจางๆเนี่ยให้ไปอยู่ทางซ้ายแล้วก็ที่ชัดๆเนี่ยสีแดงเนี่ยให้ไปอยู่ทางขวาส่วนที่ลึกเข้าไปเนี่ยสีเขียวเนี่ยเนี่ยให้เราใช้เป็นสีเขียวนะครับที่ลึกเข้าไปแล้วก็แกนสีน้ำเงินเนี่ยให้ตั้งขึ้นไปข้างบนนะครับเราจะตั้งต้นทำกันทุกอย่างแบบนี้เลยทีนี้โอเคแนะนำแกนเสร็จแล้วนะครับทีนี้ว่าเวลาเราเขียนรูปเนี่ยก็คือหลักๆเนี่ยให้นึกง่ายๆว่าเดี๋ยวเอาบ้านของเรากลับคืนมาดีกว่า Edit
พอเราสร้างวัตถุเนี่ยเราจะเรียกกลับคืนมันเนี่ยให้เราคลิกซ้ายไปที่ Edit แล้วก็หาคำว่า Untie เห็นไหมครับแล้วก็จะ All หรือ Last ก็แล้วแต่แต่ในที่ผมจะเลือก All เลยเพื่อ Untie ก็คือให้บ้านเนี่ยกลับมาเอ๊ะทำไมไม่กลับแพงคำสั่งพวกนี้เวลาเราหมายถึงว่าโปรแกรมพวกวาดรูปสามมิติพวกนี้เวลาเราทำอะไรกับมันเนี่ยมันคือมันจะแฮงบ่อยเหมือนกันเพราะมันผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเพราะอะไรแต่ว่าทำเนี่ยมันจะแฮงบ่อยมากอันนี้เหมือนกับเครื่องมันแฮงอยู่รอสักพักหนึ่งมันรอประมวลภาพอยู่ผมคิดว่านะครับอาจจะใช้เวลาประมวลภาพมากอย่าเรียกว่าแฮงดีกว่าก็เลยเสียเวลาไปนิดนึงนะครับโอเคภาพกลับมาแล้วนะครับเรามาเริ่มกันต่อเห็นไหมครับเวลาเราเลิกซ่อนบ้านเนี่ยจะเห็นบ้านที่กลับมาแล้วแกนที่ผมบอกแกนสีเขียวนี่คือเส้นนี้เห็นไหมครับแกนสีแดงคือเส้นนี้แล้วแกนสีน้ำเงินเนี่ยก็คือเส้นที่มันขึ้นไปด้านบนเห็นไหมครับถ้ามาเทียบกับบ้านนะครับเอาที่เห็นชัดๆอย่างห้องนอนเนี่ยครับแกนสีเขียวเนี่ยก็คือด้านนี้ถูกป่ะครับคือด้านนี้และแกนสีแดงเนี่ยก็คือด้านนี้ด้านนี้เห็นครับสีแดงเห็นไหมครับส่วนผนังบ้านเนี่ยผนังบ้านนี่ดูเห็นอันนี้ก็จะเห็นชัดเหมือนกันอย่างผนังบ้านนอกบ้านเนี่ยอันนี้คือสีน้ำเงินซึ่งเป็นความสูงของบ้านเห็นไหมครับเป็นที่เราจะก่อผนังขึ้นไปอ่ะส่วนแนวนอนที่เป็นพื้นเนี่ยที่เป็นพื้นเนี่ยมันก็จะเป็นสีเขียวกับสีแดงดูง่ายๆดูจากพื้นหญ้าก็ได้ครับสีแดงนี่ก็คือเส้นนี้สีเขียวก็คือเส้นนี้เนี่ยครับให้จำไว้แค่นี้เองคือไม่ต้องแบบไปซีเรียสมากให้จำว่าโอเคมีสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินสีน้ำเงินเป็นตัวตั้งเขียวกับแดงอันนี้เป็นแนวพื้นนะครับสีน้ำเงินนี่เป็นแนวตั้งไม่ว่าจะเป็นถ้าเราจะระดับความสูงชั้น2หรือว่าจะก่อผนังขึ้นไปอันนี้คือความสูงจะเดินขึ้นบันไดก็เหมือนกันมันก็จะมีความสูงของมันอันนี้ก็คือแกนสีน้ำเงินอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับผมจะวัดระยะให้ดูว่ามันเท่าไหร่ไอ้คำสั่งเทปเนี่ยเดี๋ยวจะบอกทีหลัง61เซนอันนี้ก็คือแกะขึ้นไป61เซนตามแนวแกนสีน้ำเงินโอเคไหมครับทีนี้ผมจะลองยกเอาง่ายๆหมุนภาพถูกป่ะครับใช่ไหมครับใช้กดลูกล้อกลางไปแล้วหมุนไปเรื่อยหรือว่าคือใช้3คำสั่งที่เราเรียนไปอะครับจนกว่าเราเจอตู้เย็นนี้เลยพอเจอตู้เย็นนี้ปุ๊บจำได้ไหมครับให้เคาะสเปซบาร์ทีหนึ่งเพื่อไปที่คำสั่งเลือกแล้วคลิกซ้ายไปที่ตู้เย็นตัวเนี้ยตรงตำแหน่งไหนก็ได้คลิกซ้ายไปทีหนึ่งพอคลิกซ้ายไปทีหนึ่งปุ๊บปรากฏว่าโอ้โหมันเลือกทั้งหมดเลยโอเคเอาใหม่นะครับให้เราเอาลูกศรเนี่ยเมื่อกี้เราคลิกอย่างนี้ใช่ไหมครับมันสีน้ำเงินหมดเลยทั้งบ้านทั้งอะไรให้เราลูกศรเนี่ยไปนอกบ้านแล้วก็คลิกซ้ายทีหนึ่งโอเคมันก็จะไม่เลือกให้เราละ
ไม่ได้เลือกอะไรเลยทีนี้ถ้าเราจะเลือกตู้เย็นเนี่ยถ้ามันเป็นตัวนี้ให้เราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปแล้วกันคลิก2ทีพอคลิก2ทีปุ๊บจะเห็นว่าเดี๋ยวนะครับนี่เป็นอะไรคลิก2ทีเห็นไหมพอคลิก2ทีปุ๊บมันจะเข้าไปเป็นสีเทาๆแบบนี้ให้เราคลิกอีกทีหนึ่งเพื่อเลือกตู้เย็นนี้คลิกซ้ายโอ้อะไรละดับเบิ้ลคลิกคลิกซ้ายเอาใหม่นะครับไม่เอาตู้เย็นดีกว่าหมุนมาดูกระถางต้นไม้นี่แล้วกันโอเคให้เราคลิกซ้ายไปที่กระถางต้นไม้ทีหนึ่งนะครับพอคลิกซ้ายกระถางต้นไม้ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นรูปกล่องให้เราสีน้ำเงินชัดเห็นชัดๆเลยเนี่ยแสดงว่าวัตถุเนี่ยตัวกระถางต้นไม้เนี่ยถูกเราเลือกแล้วนะครับอย่าลืมนะครับจะเลือกวัตถุเนี่ยให้เราคอสเปซบาร์ทีหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยให้เราแต่คำสั่ง move เนี่ยจะลองทำไปเลยก็ได้ให้เรามาคลิกซ้ายที่ตัวเนี่ยเขาเรียกคำสั่ง move ไอ้ตัวเนี่ยเป็นการที่เราจะขยับตัววัตถุไม่ว่าจะเป็นกระถางต้นไม้หรือตู้เย็นอะไรก็แล้วแต่เราจะใช้ตัวเนี่ยขยับมันได้ไม่ใช่แต่ที่เราเรียนไปตอนแรกไอ้ zoom แผนแล้วก็ orbit พวกนี้จะเป็นคำสั่งที่เราใช้ปรับหน้าจอเฉยๆเองแต่ตัวนี้จะเป็นตัวขยับวัตถุเลยให้เราคลิกไปที่ตรงไหนก็ได้ครับแล้วลองลากดูมันมาทางซ้ายเนี่ยจะเห็นเส้นสีแดงๆเห็นไหมครับแล้วมีตัวหนังสือเขียนว่า on red axis outside active คือ SketchUp เนี่ยจะบอกเราเลยเวลาเราไม่ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยเขาจะบอกเราเลยว่าโอเคตอนนี้เราเคลื่อนไปแกนสีแดงนะแต่ถ้าเราลองเลื่อนมาทางนี้เห็นไหมครับเลื่อนมาด้านหน้าเนี่ยจะเห็นว่า SketchUp จะบอกเราตอนนี้เรามาแกนสีเขียวแล้วคือเราต้องพยายามลากเข้ามาด้านหน้านะครับถ้าเกิดลากไม่ตรงเนี่ยแกนสีเขียวมันจะไม่ขึ้นใช่ไหมครับเราลากพยายามให้ตรงเราก็รู้ว่าอ๋ออันนี้แกนสีเขียวเราใช้ขยับเอาครับเพราะเป็นแกนสีเขียวปุ๊บเห็นไหมครับแล้วก็ไม่หลงทิศละที่ผมบอกว่าไม่ต้องซีเรียสก็คืออย่างนี้ไงสีแดงกับสีเขียวแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันมีวิธีล็อกด้วยว่าไม่เนี่ยถ้าเกิดเราล็อกมันเนี่ยปุ๊บมันจะไม่ไปไหนเลยมันก็จะไปตามแนวเลยแต่ว่าวันนี้ผมยังไม่บอกว่าจะล็อกยังไงนะครับสำหรับการสีแดงโอเคการสีน้ำเงินเนี่ยอาจจะยากนิดนึงการสีน้ำเงินเนี่ยผมวันนี้ผมจะบอกไปเลยวิธีการล็อกการสีน้ำเงินนะให้เราเคาะทีหนึ่งไม่ต้องกดค้างเลยนะครับที่แป้นลูกศรชี้ขึ้นที่ปุ่มคีย์บอร์ดอ่ะเห็นไหมครับกระถางต้นไม้เนี่ยจะถูกยกขึ้นจะเอาลงก็ได้นะครับยกขึ้นมาสูงกว่าบ้านยังได้เลยเห็นไหมครับตอนนี้ขึ้นมาสูงตามแนวแกนแซดเลยมันจะมีเส้นประที่เห็นชัดๆเลยสีน้ำเงินเนี่ยแสดงว่ามันอยู่ตามแนวแกนแซดนะครับเราเลือกลูกศรที่เราคีย์บอร์ดของเราครับลูกศรชี้ขึ้นเนี่ยจะเป็นการล็อกแกน Z ไม่ใช่แกน Z ครับที่แกนสีน้ำเงินนะครับติดมาจากฟิสิกส์โอเคนะครับแกนสีน้ำเงินเส้นสีเขียวสีแดงเนี่ยเราไม่ต้องซีเรียสมากให้ดูตามที่เข้าใจก่อนเพราะว่ามันจะง่ายหน่อยเวลาเราเคลื่อนไปเนี่ยมันไม่ยากแต่แกนสีน้ำเงินเนี่ยมันจะยากเห็นไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ชอบใจอยากให้อยู่ที่เดิมเราก็ก
กดปุ่ม Escape ทีหนึ่งมันก็จะเลิกทำมาอยู่ที่เดิมให้เราแล้วก็พอหมดทำเสร็จปุ๊บอย่าลืมเคาะ Space Bar ทีนะครับให้มันเป็นคำสั่งเลือกวัตถุหรือ Selection เนี่ยมันจะเป็นคำสั่ง Select เลือกวัตถุนะครับแล้วพอเราไม่อยากให้มันวัตถุเนี่ยถูกเลือกเพราะว่าถ้าเลือกไว้เนี่ยเดี๋ยวเรามันอาจจะแบบพูดง่ายว่ามีปัญหาในตอนหลังได้ว่าอาจจะถูกย้ายตำแหน่งหรือว่าจะถูกโดยที่เราไม่ถูกย้ายตำแหน่งหรือถูกเคลื่อนที่หรือถูกลบออกไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยให้เราคลิกซ้ายนอกพื้นที่บ้านหรือที่พื้นที่วาดรูปเราทีหนึ่งเพื่อไม่ให้มันเลือกกระถางต้นไม้ทีนี้ก็โอเคละเราก็ปลอดภัยละไม่ต้องละโอเคนะครับอีกทีนะครับถ้าเกิดเมื่อกี้ใครทำไม่ได้เนี่ยพอคลิกเข้าไปทิ้งเนี่ยมันจะเลือกให้เราหมดใช่ไหมครับเราให้ดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็คลิกซ้ายอีกทีหนึ่งมันก็จะได้นะครับดับเบิลคลิกทีหนึ่งพอมันเป็นพื้นที่แบบทาวน์ปุ๊บเราก็คลิกซ้ายอีกทีหนึ่งมันก็จะเลือกเฉพาะกระถางให้เราอีกทีนะครับคลิกซ้ายทีหนึ่งเห็นไหมครับมันจะเป็นกล่องสีน้ำเงินใหญ่ๆแล้วก็และทั้งบ้านทั้งกระถางต้นไม้ทั้งหน้าต่างทั้งประตูจะกลายเป็นสีน้ำเงินล้อมกรอบไปทั้งหมดเลยอันนี้เรายังคือพูดง่ายๆว่าเรายังเลือกไม่ได้เรายังเข้าไปเลือกข้างในไม่ได้ให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปที่ตรงส่วนไหนก็ได้เอากระถางต้นไม้แล้วกันดับเบิลคลิกเข้าไปแต่ว่าเครื่องช้าก็ต้องรอสักครู่หนึ่งโอเคพอดับเบิลคลิกเข้าไปปุ๊บสีน้ำเงินนี่จะเปลี่ยนเป็นเทาๆแล้วจะเห็นว่ามีสีเทาๆล้อมกรอบอยู่อันเนี้ยให้เราคลิกซ้ายไปที่กระถางต้นไม้ทีหนึ่งมันก็จะเลือกให้เรานะครับแล้วก็เลือกคำสั่งย้ายวัตถุ move เห็นไหมครับคลิกไปที่ตัวกระถางลองลากมาทางซ้ายมันจะมีสีแดงตามมากับเราแล้วก็บอกว่า on red exit เห็นไหมครับแล้วลองดึงมาข้างหน้าดิขยับพยายามขยับให้มันเป็นสีเขียวพอมีสีเขียวปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะบอก on green exit outside activeแต่ว่าที่เมื่อกี้ผมบอกก็คือว่าวันนี้เราจะมาเรียนการล็อกแกนสีน้ำเงินกันการล็อกแกนสีน้ำเงินก็คือให้เราเคาะเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาดูครับว่าแกนสีน้ำเงินคือตัวไหนอย่าทำตามผมนะครับแค่ดูเฉยๆกระถางต้นไม้ตามมาด้วยถ้าเกิดทำตามผมโอเคเดี๋ยวเนี่ยครับคือการลูกศรที่ชี้ขึ้นเนี่ยครับล็อกแกนสีน้ำเงินแล้วนี่เลิกทำคำสั่งก็คือปุ่ม Escape ที่ผมพูดถึงโอเคนะครับเรากลับเข้าไปเพื่อจะทำกระถางต้นไม้กันอีกทีหนึ่งให้คลิก Zoom Extend จำได้ไหมครับ Zoom Extend เนี่ยเราก็จะเห็นบ้านทั้งหมดเลยโอเคกลับมาที่เดิมแล้วเราจะล็อกสีน้ำเงินใช่ไหมครับให้ถ้าเราคลิกอยู่แล้วก็ไม่ต้องคลิกนะครับให้เราคลิกซ้ายแล้วก็พิมพ์หัวลูกศรชี้ขึ้นที่แป้นคีย์บอร์ดแล้วก็ทีหนึ่งแล้วก็ดึงขึ้นมาครับดึงลูกศรเนี่ยครับขึ้นมาเห็นไหมครับกระถางต้นไม้นี่จะตามเราขึ้นมาถ้าอยากรู้ว่ามันตามเราขึ้นมาเป็นความสูงเท่าไหร่ก็ให้เราดูที่ตรงเนี้ยเห็นไหมครับที่เล้งไอ้ขวาสุดเนี่ยจะมีตัวเลขอย่างที่ผมบอกตัวเลขทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ด้านขวาสุดเลยแต่ทีเนี้ยเรายกให้ดูเฉยๆปกติถ้าธรรมดาเราจะยกเนี่ยเราจะใช้พิมพ์เอาว่าเราต้องการยกกี่เมตรสมมติเราอยากยก2เมตรเราพิมพ์2เข้าไปเลยแล้วกดปุ่ม Enter กระถางต้นไม้เนี่ยก็จะถูกยกขึ้นมา2เมตรขอปุ่ม Space Bar ทีนึงคลิกซ้ายนอกพื้นที่บ้านเห็นไหมครับลองหมุนดูกระถางต้นไม้มันลอยๆอยู่ละเห็นไหมครับลองหมุนดูทั่วๆครับมันลอยอยู่
โอเคครับสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องแกนสีน้ำเงินแกนสีแดงแกนสีเขียวแล้วก็การใช้คำสั่งเคลื่อนย้ายวัตถุนะครับเบื้องต้นแต่ว่าไอ้การเคลื่อนย้ายวัตถุเนี่ยผมจะบอกเรื่อยๆอีกทีหนึ่งแล้วก็คราวหน้าเนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้คำสั่งเพิ่มเติมเพราะว่าเราจะมาเริ่มวาดเราจะมาเริ่มเขียนบ้านกันแล้วครับนะครับเราจะไปอย่างช้าๆโอเคนะครับแต่ก่อนจะไปเนี่ยผมอยากให้เราพวกเราเนี่ยเซฟไฟล์กดไฟล์นะครับแล้วก็เซฟแอสเซฟบ้านนี้ไปก่อนคราวหน้าเราจะได้ไม่ต้องเอาไปดึงมาจาก 3D Warehouse อีกให้เราพิมพ์คำว่า my house my house นะครับ SketchUp model โอเคอยู่แล้วให้กดเซฟไปเลยโอเคทีนี้เราก็จะเซฟบ้านเนี่ยไว้สำหรับเป็นโปรโตไทป์คือแม่แบบที่เราจะใช้ในการเริ่มต้นวาดบ้านในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ขอพอเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันโอเคนะครับขอบคุณมากครับ